กว่าได้กำไร 3,000 กว่าแล้วที่พี่ยาบอกว่าเอากำไรน้อยๆแต่ขายจำนวนเนี่ยมันขายดีเห็นไหมว่าเนี่ยขนาดก็ไม่มาพี่ยาโทรไปตามพี่หนูละพี่ยาบอกว่าคุณก็ไปแล้วจะไม่มาได้ไงแล้วใครจะขายแค่มายืนจับถุงเนี่ยเนี่ยมาเอาให้มาเงินไม่มาได้ไงพี่ยาอยากให้เขาอ่ะคือมันพี่ยารู้ว่าพี่ยาไปทำเองมันต้องดีนะมันต้องขายดีพี่ยารู้เลยว่าเมื่อเช้าพี่ยาไปเดินอยู่ประมาณ1ชั่วโมงไปเดินซื้อส้มทั้งที่พี่ยาก็งานเยอะนะแต่อยากไปเดินซื้อเองอ่ะก็เลยคิดว่ายังไงฉันจะต้องเอาส้มที่ดีๆเนี่ยมาขายโรงงานจะได้ได้เลยนะจะไม่ยืนขายเพราะว่าเราเรารู้ว่ามันได้กำไรเรารู้เรารู้ว่ามันต้องได้กำไรแน่ๆวันนี้ต้องได้แน่ๆ 3,000 บาท 3,000 กว่าบาทได้แน่ๆแต่ว่าเคยช่วยพี่ยาลำบากใช่พี่ยาลงที่ไปดูนะคนนี้ไงเราเป็นแม่ค้าแล้วเราก็จำตรงนั้นที่ว่าเราต้องไปดูต้มยังไงจะดีถึงจะอร่อยเราก็ไปเลือกมาเนี่ยให้ถึงที่เขาขอมามันใช้ได้จากคนอ่ะคนไหนอ่ะคนไหนที่มีคุณกับเราอย่าไปลืมเพราะมันกินได้ตลอดชีวิตกินจนทั่วลูกทั่วหลานถ้าคนไม่ลืมบุญคุณคนไหนยังไงมันก็เจริญยังไงมันก็รวยจริงจริงนะคนไหนที่เป็นมีบุญคุณกับเราอ่ะชดใช้ก็ไปเถอะบุญคุณน่ะยังไงมันก็ได้ดีอยู่แล้วนี่ไงได้ดีเพราะเขาสอนเรามาดีถ้าเขาสอนเรามาไม่ดีเราก็ไม่รวยใช่ป่ะอร่อยจริงครับเท้าสแกนไว้แล้วเนี่ยต้มเปลือกหวานก็ต้องเลือกแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นน้องสวยโอ้ว่าไม่เปลือกก็ต้องไปสนใจเปลือกสนใจรสชาติอย่างเดียวสนใจรสชาติอย่างเดียวคนมองเอาหัวดิสดเก็บมาเมื่อเช้าขายหมดแล้วเนี่ยคั่วเก่าอย่าไปเอาคั่วนี่มันดูยังไงพี่อ่ะพอดียังไงมันยังสดๆเนี่ยอ๋อคือมองเห็นตรงนี้คือเขียวเนี่ยนะขาวๆอ่ะขาวๆนะถ้าส้มเก็บมาแบบสดๆจะได้ว่ามันแก่จัดถ้ามันหวานไม่ได้บ่มนะไม่ได้บ่มครับขาบอกว่าแต่จ้าที่อร่อยค่ะแล้วต้มไปครับต้มไปแล้วต้มไปทานไปทานต้มไปอ่ะเดี๋ยวเราไปทำงานว่าไปยังไม่ได้นะมาต่างกันไปอเมริกาก็ไม่ได้ได้อะไรความสุขอ่ะมันได้ความสุขเนี่ยแล้วยังเหลือต้มยังขายไม่หมดเลยแค่นี้เนี่ยแหละต้ม400โลน่ะ400โลค่ะต้มโลละ5บาทใช่มั้ย100โลอะไรพี่100ต้มอะไรต้มหวานต้มบางมดทุกวันที่โอ๊กอร่อยจริงเขาชิมลูกเดียวเขาชิมเลยแล้วพี่ยาบอกแล้วว่าคนเราไม่อยากได้ไงเขาไม่อยากได้นะพี่ยาเนี่ยแค่ไหนเขามาขายพี่ยาบอกว่ามาซื้ออยากให้สบายคือเราขายกำไรน้อยแต่มารอไปแล้วมารอไปแล้วมานั่งรอไปแล้วมาจะที่แกมาขายแกมาขายกลับบ้านเนี่ยใช่แกมาที่งาน